พิธีสวดอภิธรรมเจสุภการคืนที่สองครอบครัวสุดเศร้าคนบันเทิงอาลัยแน่นวัดบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมเจสุภการคืนที่สองครอบครัวสุดเศร้าเข็มละพัสรดาอดีตแฟนสาวคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแน่นวัดวันที่24 เมษายน 65ที่ศาลา28วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมเจสุภการปลอดภัยอายุ39ปีศิลปินและอดีตดีเจลูกชายคนกลางของเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยดาราและผู้จัดละครชื่อดังที่เสียชีวิตจากการตัดสินใจปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านพัฒนาการสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเพื่อนพ้องรวมทั้งคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเมื่อเวลา 16:30 น.บรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาเคารพศพแสดงความไว้อาลัยโดยมีเจี๊ยบกาญจนาพรมารดาจำกมลรัตน์พี่สาวคนโตและเจฟพรภูมิน้องชายคอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจรวมถึงเข็มละพัสรดารุจิราช่วยเกื้ออดีตแฟนสาวที่คอยช่วยเหลือต้อนรับแขกพร้อมจัดระเบียบรับพวงหรีดอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้พิธีสวดอภิธรรมเจสุภการเป็นคืนที่สองมีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาเคารพศพร่วมไว้อาลัยอาทิดวงดาวจารุจินดาจารุวรรณปัญโยภาสสินใจเปล่งพาณิชย์ปริศนากล่ำพินิจชนานานุตาคมเกรียงไกรอุณานธัญญาเรศเองตระกูลทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีสุทธิพงษ์วัฒนจังตะวันจารุจินดาพลนพวิชัยศิวัฒน์โชติชัยชรินเอมี่กลิ่นประทุมประธานวงพรประภาประนัยพรประภาประกาศสิทธิพรประภาเป็นต้นสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมเจสุภการปลอดภัยเริ่มในเวลา 18:00 น.ตั้งแต่วันที่23 เมษายนจนถึงวันที่25 เมษายน 2565และจะประกอบพิธีชาปนกิจเวลา 19:00 ในวันที่25 เมษายน 2565ตามลำดับพิธีสวดอภิธรรมเจสุภการคืนที่สองครอบครัวสุดเศร้าคนบันเทิงอาลัยแน่นวัดบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมเจสุภการคืนที่สองครอบครัวสุดเศร้าเข็มละพัสรดาอดีตแฟนสาวคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแน่นวัดวันที่24 เมษายน 65ที่ศาลา28วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมเจสุภการปลอดภัยอายุ39ปีศิลปินและอดีตดีเจลูกชายคนกลางของเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยดาราและผู้จัดละครชื่อดังที่เสียชีวิตจากการตัดสินใจปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านพัฒนาการสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเพื่อนพ้องรวมทั้งคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเมื่อเวลา 16:30 น.บรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาเคารพศพแสดงความไว้อาลัยโดยมีเจี๊ยบกาญจนาพรมารดาจำกมลรัตน์พี่สาวคนโตและเจฟพรภูมิน้องชายคอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจรวมถึงเข็มละพัสรดารุจิราช่วยเกื้ออดีตแฟนสาวที่คอยช่วยเหลือต้อนรับแขกพร้อมจัดระเบียบรับพวงหรีดอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้พิธีสวดอภิธรรมเจสุภการเป็นคืนที่สองมีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาเคารพศพร่วมไว้อาลัยอาทิดวงดาวจารุจินดา
จารุวรรณปัญโยภาสสินใจเปล่งพาณิชย์ปริศนากล่ำพินิจชนานานุตาคมเกรียงไกรอุณนันท์ธัญญาเรศเองประคุณทรงศิษย์รุ่งนพคุณศรีสุทธิพงษ์วัฒนจังตะวันจารุจินดาพลนพวิชัยศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์เอมี่กลิ่นประทุมประธานวงพรประภาประนัยพรประภาประกาศิษย์พรประภาเป็นต้นสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมเจสุภการปลอดภัยเริ่มในเวลา 18 นาฬิกาตั้งแต่วันที่23เมษายนจนถึงวันที่25เมษายน2565และจะประกอบพิธีชาปนกิจเวลา 19.00 ในวันที่25เมษายน2565ตามลำดับศรัทธาในรักสามีโพสต์10ปีคุณหญิงแมงมุมขอบคุณกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าสุขทุกข์หากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เท่านะจ๊ะไม่มีวันไหนรักน้อยลงศรัทธาในความรักสามีโพสต์คลิปครบรอบ10ปีวิวาห์คุณหญิงแมงมุมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอเสดอลล่าหรือพลตรีพัชระรัตกุลโพสต์คลิป10ปีที่แล้ววันแต่งงานกับภรรยาคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคลโดยเจ้าตัวเผยกลางงานมงคลคำมั่นสัญญาสุดซึ้งว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตกระผมผมกำลังจะเริ่มชีวิตคู่กับสุภาพสตรีซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นรอวันนี้มานานผมอายุ50แล้วผมเชื่อว่าแมงมุมจะเป็นคนที่จะทำให้ผมมีทิศทางในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะขอบอกว่าผมจะดูแลเขาให้เต็มความสามารถของผมจนกว่าชีวิตจะหาไม่พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า 10 year ago I met a war and I have mineไว้แอดยิงมังมุมยูกาลาโทแตงฟอร์เมกิ้งเมเบเตอร์แมนไอโฮปไม่มีวันใดเลยที่จะทำให้ที่รักแมงมุมน้อยลงตรงกันข้ามขอขอบคุณแมงมุมที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราจะแก่ไปด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่พี่ตายก่อนแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่ขอให้แมงมุมกลับมามีร่างกายแข็งแรงและหากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เท่านะจะไอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแมงมุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรัทธาในความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2012เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Our Wedding in Thai Park